ดูเหมือนว่าจะอยากคลายเครียดนะทำไมอ่ะมีคนบอกรักแล้วมันกลุ้มกันเลยเหรอพี่นึกว่าจะเป็นเรื่องดีๆของเราซะอีกก็ดีค่ะหลิวดีใจมากๆเลยค่ะจริงๆหลิวใจเต้นตั้งแต่ตอนสปีดเดทแล้วล่ะค่ะผมชอบคนนี้ครับตอนที่หลิวบอกเขาในห้องนั้นว่าหลิวขอบคุณเขาหลิวคิดว่าเขาจะแค่บอกว่าไม่เป็นไรหลิวจะได้ข่มใจตัวเองไม่คิดว่าเขาจะบอกว่าเขาพูดจริงหรือพยายามคิดแล้วนะคะหรือมันเป็นเพราะว่าหรือตื่นเต้นที่มีคนมาบอกชอบแต่พอมาคิดดูแล้วหรือกับพบว่าตั้งแต่หรือรู้จักกับกายมาไม่ว่าหรือจะทำไม่ดีกับเขาแค่ไหนแกจะไม่เลิกทำลายชีวิตของเราเลยใช่ไหมหรือไม่ญาติดีกับเขายังไงเลิกทุ่มกับชีวิตเราไงกายเขาไม่เคยเลยที่จะทอดทิ้งหลิวเขาคอยปกป้องหลิวเท่าที่เขาจะทำได้หลายครั้งที่เขาต้องเจ็บตัวเพราะว่าหลิวแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็พยายามที่จะมายืนอยู่ข้างๆหลิวฟังหลิวแล้วก็ปรับปรุงตัวเสมอเป็นคนประเภทที่เราจะตกหลุมรักเอาได้ง่ายโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเซาหลิวหลิวก็รักเขาจริงๆมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะหาจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้แต่พอมารู้ตัวอีกทีหลิวก็รักเขามากๆแล้วค่ะก็ฟังดูดีออกนะใช่ไหมคะฟังดูแล้วหลิวควรจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆมีคนที่ตัวเองชอบมาบอกชอบตัวเองแล้วเราเองก็ชอบเขามากๆด้วยแต่ว่าเกี่ยวคบกับเขาไม่ได้หรอกค่ะทั้งหมดนั้นก็เพื่อตัวเขาเอง